ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำครับผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์เศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองประวัติศาสตร์สังคมประเพณีความเชื่อศาสนาและในความต่างๆหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ผมเริ่มต้นทักทายท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงจากประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียครับชื่อเพลงว่า A B C D ง่ายๆงามๆน่ารักดีนะครับก็เป็นบทเพลงที่มาจากซีรีส์ซาซีเดอะดอนผลงานของอนุราชศรีรำมีเสียงปี่เชียในของอินเดียจากตอนใต้บรรเลงประกอบอยู่ด้วยครับวันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาชำระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลภาพยนตร์เพลงจากอินเดียที่เรียกกันว่าบอลลีวูดที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะเอากรณีของประเทศมาเลเซียเป็นกรณีหลักในการพูดในรายการวันนี้นะครับที่จริงแล้วเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคนมาเลย์กับคนอินเดียก็มีความผูกพันมายาวนานเช่นเดียวกันกับคนอินโดนีเซียและคนแม้แต่คนสยามคนเมียนมาแต่ในความเป็นประเทศที่ณวันนี้ระบบการเมืองการปกครองนั้นนะครับมีบทบาทในเรื่องของศาสนาอิสลามเข้ามาควบคุมบางทีแล้วคนอาจจะมองข้ามเกี่ยวกับเรื่องของรากเหง้าความผูกพันของคนมาเลเซียกับคนอินเดียในอดีตแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าทั้งชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียไม่ใช่มีแต่คนพื้นเมืองที่เป็นคนมาเลย์หรือที่ข้ามฝั่งทะเลจีนใต้ออกไปเป็นพวกโอรังอัสรีคนดายักอะไรพวกนั้นเท่านั้นนะครับยังมีคนจีนพ้นทะเลที่เดินทางมาพำนักอาศัยในมาเลเซียหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็คนอินเดียนะครับที่มาอยู่ในมาเลเซียเป็นเวลาเป็นพันปีแล้วคนอินเดียที่ว่านี้เดินทางมาจากตอนใต้ของประเทศอินเดียส่วนใหญ่มาจากรัฐทมิลนาดูนะครับซึ่งก็ทำให้ภาษาทมิลเดินทางตามผู้คนมาด้วยประเพณีวัฒนธรรมของทมิลก็ติดตามเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมของคนมาเลเซียด้วยนะครับผมเคยทำความรู้ด้านของการไหว้เทพเจ้าตีปูซัมไปแล้วนะครับซึ่งก็ลองไปติดตามเรื่องราวของความเชื่อของคนพื้นเมืองในมาเลเซียต่อเทพเจ้าที่บ้านเราเรียกกันว่าพระขันธกุมารเนี่ยนะครับมาถึงเรื่องของบอลลีวูดกันดีกว่านะครับคงไม่ต้องไปเสียเวลารีวิวแล้วล่ะนะครับกับเรื่องราวของความเป็นมาบทบาทของบอลลีวูดอะไรทำมีอะไรพวกนี้ตรงเข้ามาถึงเรื่องของลิสต์เพลงที่เราจะฟังกันในวันนี้นะครับเพลงในวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นงานที่สร้างโดยคนมาเลเชื้อสายอินเดียเชื้อสายทมิลนาดูซึ่งเขามีนาฏกรรมของเขาเองมีละครของเขาเองมีรายการโทรทัศน์ของเขาเองแล้วก็ในที่สุดก็มีการสร้างภาพยนตร์ของเขาเองนะครับโดยใช้ภาษามาเลย์ผสมกับภาษาทมิลและอีกส่วนหนึ่งครับเขานำเข้าคือนำภาพยนตร์บอลลีวูดเข้ามาฉายแล้วก็มีการทำซับไตเติลหรือบางทีก็มีโอเวอร์ดับเป็นภาษาพื้นเมืองมาเลย์เพื่อที่จะ
แบ่งปันให้คนอื่นๆที่อยู่ในประเทศนี้ได้รับรู้ได้ร่วมกันชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็มีโคโปรดักชันก็คือการที่มีนายทุนของอินเดียเนี่ยนะครับเข้ามาถ่ายทำในมาเลเซียแล้วก็ได้ขายภาพลักษณ์ให้โลกกว้างได้รู้จักผ่านงานภาพยนตร์คุณภาพพวกนั้นยังไงก็ตามแต่ครับปรากฏการณ์ของการแพร่กระจายของบอลิวูดนะครับก็อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ทำให้เราไม่ได้ไปตะเลิดกับปรากฏการณ์อย่างเคป๊อปเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่รากนะของคนในพื้นที่เซาท์อีสเอเชียหรือประชาคมอาเซียนเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าความสำเร็จในการจัดการความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจบางทีก็ทำให้เราลืมในสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นแล้วก็หวังที่จะดังหวังที่จะรวยไปตามกระแสของเกาหลีผมไม่ได้รังเกียจเกาหลีนะครับแต่ผมอยากจะมาเชิญชวนให้เราทบทวนและได้หันกลับไปมองคุณค่าของวัฒนธรรมแม่ที่เคยอยู่ในแผ่นดินย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือแม้กระทั่งพวกมุสลิมนะครับที่แพร่ศิลปะวิทยาการความรู้ดนตรีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาจากพวกพ่อค้าชาวอาหรับเรามาฟังกันดีกว่านะครับวันนี้ผมเคยนำเสนอเพลงคัฟเวอร์จากภาพยนตร์อินเดียแท้ๆโดยดาวรุ่งนักคัฟเวอร์ที่เป็นคนมาเลเซียแล้วก็ต้องวงเล็บว่าตลอดเวลาเขาใส่ชิฮาบนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตอย่างคนมุสลิมที่เข้มข้นมากๆแต่ว่าเขาชอบร้องเพลงบอลิวูดกันเป็นชีวิตจิตใจมีรายการไลฟ์โชว์ใน YouTube ในช่องทางของเขานะครับแล้วก็มี follow เป็นล้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้เอามารื้อฟื้นกันอีกทีงานของวานดีนาริสนะครับคู่ขวัญนักคัฟเวอร์เพลงอินเดียบทเพลงที่เราจะได้ฟังเป็นฮินดีผสมภาษามาเลย์มาจากภาพยนตร์อาชิคไฮทัมฮารามาย้อนความรู้สึกกันนะครับกับภาพยนตร์บอลิวูดที่มีผลต่อคนมาเลเซียครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไปแล้วครับบทเพลงนำภาพยนตร์จากบอลิวูดที่เข้ามาโด่งดังในมาเลเซียในฐานะของเพลงเพื่อความเพลิดเพลินเพลงเพื่อการฟังนะครับเป็นบทเพลงที่นำเสนอโดยวานและดินฮาดาริสเป็นคู่รักที่มีความตั้งใจพิสมัยไหลหลงในงานเพลงของบอลิวูดเป็นอย่างยิ่งนะครับจนกระทั่งมีช่วงเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นอกจากจะดูจะชมภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็มีการนำเอาวัดทองหรือบทเพลงสำคัญเนี่ยนะครับมาคัฟเวอร์แล้วก็มีการให้ความรู้กับผู้ฟังด้วยนะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงนะครับฉายเมื่อไหร่มีแนวทางย่อยๆนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นช่องต่างๆของภาพยนตร์เนี่ยนะครับเราจะดูอะไรกันบ้างก็เรียกว่าเป็นทั้งชั่วโมงดนตรีและเป็นชั่วโมงของภาพยนตร์วิจักนะฮะดนตรีวิจักเนี่ยเขาเรียกว่า Music Appreciation ส่วนภาพยนตร์วิจักก็คือเป็น Film Appreciation คราวนี้ผมเคยตั้งคำถามครับท่านผู้ฟังว่าถ้าเกิดคนพื้นเมืองไม่ได้เอาต้นฉบับมาทั้ง 100% เนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการกับเสียงจัดการกับดนตรีกับเพลงของเขาอย่างไรต่อไปนี้ครับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเพลงที่ Made in Malaysia นักร้องก็ Made in Malaysia ดาราผู้กำกับทั้งหมด Made in Malaysia นะครับแต่ว่ามีเซนส์อะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความเป็นอินเดียเนี่ยนะครับสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาของงานชิ้นนี้บทเพลงชื่อยันตระนะฮะก็สะกดคล้ายๆกันกับหลวงพ่อที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของศาสนานะครับเป็นเรื่องของชีวิตรักนะฮะแล้วก็ฉบับที่เราจะฟังนี้เป็นเพลงนำของยันตระ
ในเวอร์ชั่น2007ทราบว่าในภายหลังก็มีการแก้ไขมีการนำมาสร้างกันใหม่แต่ว่าเราจะย้อนไปดูนะครับว่าถ้าคนมาเลเซียเองเนี่ยสร้างงานที่มีความทัดเทียมหรือมีลักษณะเฉพาะของบอลลีวูดนะฮะงานจะออกมาเป็นอย่างไรมาติดตามรับฟังกันในเพลงยันตระครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสแหมสนุกครับท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นความคุ้มค่าของการเลือกใช้ทรัพยากรอินเดียที่อยู่ในมาเลเซียนะครับสร้างงานเองทั้งตัวภาพยนตร์มาจนถึงตัวดนตรีประกอบลองไปเสิร์ชหาคำว่ายันตระกันดูนะครับว่าทั้งเรื่องภาพยนตร์นั้นมีอะไรที่เราน่าสนใจกันบ้างคราวนี้มาประเด็นที่ผมพูดอีกด้านหนึ่งก็คือเราขาดคนที่เป็นแม่เหล็กหรือตัวนำเนี่ยในการแสดงหลายๆอย่างก็ทำให้เราบางทีก็เพิกเฉยนะครับแต่ก็โชคดีเหมือนกันว่างานมาเลทามิลซองหรือลากูมาเลทามิลเนี่ยนะครับมีหนุ่มมาเลเซียเลือดอินเดียเข้มข้นท่านหนึ่งที่กลายมาเป็นขวัญใจมหาชนไปแสดงเวทีไหนก็แน่นเวทีนั้นนะครับไปพูดเรื่องของอินเดียแบบง่ายๆก็กลายมาเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมากๆนะครับแล้วก็มีงานเกี่ยวกับพิธีกรรมศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นคนที่ไปร่วมทำบุญสุนทานด้วยตลอดผมกำลังพูดถึงสันเตชกุมารครับ SANTESH วันนี้อยากจะเอางานที่เขาเคยขับร้องคู่กับซาเบมามันทานนะฮะน่าจะออกเสียงประมาณนี้นะครับบทเพลงชื่อว่าทังกีมามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากเพลงนี้จบเอาอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตว่าต่อกัน2เพลงเลยครับเพราะว่ามีประเด็นให้พูดเยอะเลยคือมิสเตอร์เปยี่นะครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์นะฮะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ค่อนข้างจะมีความสลับซับซ้อนในการเรียบเรียงเสียงประสานก็มารับฟังนะครับจากผลงานของซันเตสกูมานเช่นกันในช่วงนี้2เพลงครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส2เพลงผ่านไปครับท่านผู้ฟังเป็นงานที่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ความสำคัญของชาติพันธุ์อินเดียที่อยู่ในมาเลเซียได้นะครับโดยเฉพาะการส่งเสียงร้องของไอดอลชาวมาเลเซียนะครับเป็นขวัญใจที่นำเสนอเรื่องราวสาระที่น่ารู้เกี่ยวกับเมียนมาซึ่งไม่ใช่แค่เพลงดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินเรื่องผ้าเรื่องอะไรต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดที่เราสามารถที่จะไปเรียนรู้ร่วมกับเขาได้คราวนี้มาในฉบับที่เป็นเพลงเต้นรำกันบ้างครับแล้วก็ท่านลองไปค้นคำว่าโจเกตอินเดียนะครับก็จะเจอบทเพลงแนวนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมจะเลือกตัดบางส่วนของโจเกตอินเดียซึ่งเป็นเพลงเต้นรำแบบนอนสต็อปเนี่ยนะครับให้ท่านได้รับฟังกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีเพลงที่มีทั้งผู้ซื้อหรือลูกค้าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนอินเดียโดยเฉพาะแล้วก็คนพื้นเมืองนะครับที่เข้ามาแชร์ผลประโยชน์แล้วต่อมามันก็กลายมาเป็นหนึ่งในเรื่องที่ท้าทายมากๆสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ๆเอาละครับมาฟังตัวอย่างของดานซ์ที่เป็นโจเกตอินเดียในฉบับเทอลาริสตาหุนขอเชิญครับบทเพลง Terrorist Tahun ซึ่งเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ของเพลงเต้นรำนะฮะสมัยใหม่ด้วยแล้วก็เป็นการเรียนรู้ของการทำงานในการสืบค้นการพยายามจะตีความหมายของเพลงบอลลีวูดต่อผู้คนในเซาท์อีสเอเชีย
คราวนี้มาขั้นพักหูด้วยงานเพลงเต้นรำโดยตรงอีกเหมือนกันนะครับที่ยังขอย้อนหลังไปที่บอลิวูดนะครับแล้วก็มีการนำเอางานพวกนี้เนี่ยมาผลิตเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยการขอหยิบขอยืมเทคนิคเยอะแยะเลยของตัวฮอลลีวูดเข้ามานะครับงานชื่อว่าชุงกังโดยศิลปินหญิงวานี่ฮาริสตาครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงชังกุงจากศิลปินหญิงวานี่ฮาริสตานะครับก็คงจะได้รับรสของความเป็นอินเดียนะมากๆเลยทีเดียวครับเพลงป๊อปพวกนี้ซึ่งก็เป็นลูกหลานของเพลงบอลิวูดนั่นแหละคราวนี้ถอยหลังกลับไปที่ภาพยนตร์ที่สร้างในมาเลเซียแล้วก็ใช้ลักษณะของบอลิวูดนะฮะที่มีองค์ประกอบที่ร่ำรวยมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านขององค์ประกอบทางภาพองค์ประกอบทางเสียงองค์ประกอบในเรื่องของการเต้นรำแต่ทั้งหมดทั้งนี้ยังเป็นคนอินเดียที่เป็นคนที่ถือสัญชาติมาเลเซียอยู่นะครับเราจะมาดูปรากฏการณ์ของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่บทเพลงนำของเขาเนี่ยได้รับการแชร์เฉพาะในฝั่งของมาเลเซียใน YouTube เนี่ยนะครับมากมายเป็นหลายสิบล้านนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องวางดิกันภาษากังนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆครับดูเวลาแล้วผมคิดว่าจะต่ออีกสัก2เพลงเลยนะครับจากนี้เราจะไปฟังเองกาพอร์ตนะครับเป็นหนังลักษณะแก๊งสเตอร์เพราะฉะนั้นก็จะมีแรปมีรุนแรงเข้ามานะฮะเพิ่งจะฉายเมื่อปี2021นี่เองเป็นภาพยนตร์มาเลทามิลนะครับแล้วก็มาปิดท้ายที่งานโปรดักชันร่วมระหว่างคนมาเลเซียคนสิงคโปร์คนอินเดียซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามาจากรัฐไหนนะครับแต่ก็น่าจะมีความผูกพันกับคนในเซาท์อีสเอเชียพอสมควรนะครับภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ร่วมกันระหว่าง3ชาตินี้คือโจนะครับโจเป็นชื่อของนักฆ่า The Black Assassin นะครับนำออกฉายเมื่อปี2017นำแสดงโดยราเทสดีพันและซนทรันนะครับผมออกเสียงไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับยูชันไรนะครับแล้วก็มีผู้กำกับคือซูเรียวเวรินนะฮะดนตรีที่เราจะฟังไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่างานเพลงเขาน่าสนใจแหละนะครับสเตฟานเซซารีนะครับแล้วก็มีหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีเสียเซียนคอนโซแนนต์นะครับไปเป่าฟลุตเป่าคลุยหรือภาษาฝั่งของมาเลเนี่ยเขาเรียกว่าบันซูรินะครับเป็นขลุยเป่าข้างประกอบอยู่ในงานชิ้นนี้ด้วยคุณนิรันจันนะครับแล้วก็มีกลองซึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ในฝั่งของมาเลเซียหรือฝั่งของสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าจริงก็เป็นพื้นที่ชุมชนเชื้อสายอินเดียด้วยกันทั้งคู่นะครับมือกลองนั้นชื่อโมฮัมหมัดชูขอเชิญท่านรับฟังครับ3บทเพลงจากภาพยนตร์มาเลเซียทามิลรุ่นใหม่เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์